ส่วนกรณีลูกเสือโคร่งของกลาง4ตัวนะฮะที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยช่วยมาได้จากขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติล่าสุดนี่ก็สุขภาพแข็งแรงน่ารักดีนะฮะก็เรียกว่าเลี้ยงง่ายด้วยแต่ว่ายังมีอาการนอนสะดุ้งบ้างเพราะว่าเขายังเล็กมากแล้วไม่ได้อยู่กับแม่หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขยายผลในการเร่งสืบหาตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับทางคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรซึ่งเป็นผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีเนี่ยบอกว่าลูกเสือโคร่ง4ตัวที่ช่วยมาจากการทลายขบวนการค้าลูกเสือโคร่งผิดกฎหมายข้ามชาติก็ถูกนำมาดูแลนะครับที่คลินิกสัตว์ป่าส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานี4ตัวนี้มีชื่อทุกตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเพศเมียชื่อว่าน้องมุกดาตัวที่2เพศเมียชื่อน้องสวรรค์ตัวที่3เพศผู้น้องข้ามโขงตัวที่4ก็เพศผู้เหมือนกันนะครับชื่อน้องข้ามแดนอันนี้เป็นชื่ออย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมเป็นทางการจะคุณผู้ชมสังเกตลองจับดีๆชื่อเขามีความหมายนะใช่มีความหมายทุกตัวเลยนะฮะตัวแรกนะคะมุกดาแล้วก็สวรรค์เป็นชื่อของจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็จังหวัดในประเทศลาวก็คือมุกดาหารกับสวรรคเขตใช่ไหมคะอยู่ตรงข้ามกันส่วนข้ามแดนกับข้ามโขงเป็นชื่อของการที่เสือทั้ง4ตัวเดินทางไปมาข้ามประเทศเพราะว่าเขาโดนขบวนการนี้เหมือนกับลักลอบนำเข้ามาครับนะคะแล้วตอนแรกที่มาถึงคุณธีรวัฒน์เขามีอาการท้องเสียใช่นี่เห็นไหมเขาสะดุ้งสะดุ้งนะคะแล้วก็ขวัญผวาตลอดเลยใช่คือสุขภาพโดยรวมเนี่ยนะครับเขาจะก็สุขภาพดีกินเก่งก็เลี้ยงง่ายแต่สัตวแพทย์ต้องดูแลใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพราะคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่าเขาจะมีสะดุ้งเบาๆอยู่บ้างโดยเฉพาะน้องมุกดาที่เป็นเพศเมียนะฮะสะดุ้งมากกว่าตัวอื่นคือเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกข้อมูลว่าปกติแล้วสัตว์ตระกูลแมวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมวป่าสัตว์ป่าหรือว่าแมวเลี้ยงก็ตามเนี่ยเขาจะซุกหรือว่าหลับอยู่ใต้ขาหรือว่าบนตัวของแม่เขาเพื่อความอบอุ่นและก็ความปลอดภัยจะได้ไม่สะดุ้งต่างๆแบบนี้แต่พอเขาอยู่เดี่ยวแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าก็อาจจะมีสะดุ้งอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลเสือโคร่งทั้ง4ตัวไปจนกว่าจะมีเขี้ยวแล้วก็สามารถกินเนื้อสัตว์ได้ด้วยหลังจากนั้นจะส่งไปอยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษต่อไปนะครับผู้ที่ต้องการจะสนับสนุนนมแพะหรือว่านม KMR สำหรับลูกแมวเนี่ยแล้วก็ของใช้สัตว์ส่งมาได้นะครับคุณผู้ชมครับที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีหากลูกเสือโตสิ่งของต่างๆก็จะส่งต่อไปช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ป่วยหรือว่าบาดเจ็บในพื้นที่อื่นต่อไปนะครับส่วนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มุกดาหารกำลังเร่งสืบสวนขยายผลขบวนการอยู่ฮะ